สวัสดีครับ Steel Play Channel นะครับผมตอนนี้นะครับก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับผมว่ามีมติครม.นะครับล่าสุดนะครับก็คือวันที่5พฤษภาคม2564นะครับผมมีมติว่าโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับจะแจกเพิ่ม 3,000 บาทนะครับโครงการเราชนะนะครับจะแจกเพิ่ม 2,000 บาทนะครับโครงการม.33เรารักกันนะครับแจกเพิ่ม 2,000 บาทนะครับแล้วก็โครงการเราชนะกลุ่มพิเศษนะครับแจกเพิ่ม 1,800 บาทนะครับแล้วก็บัตรคนจนนะครับผมแจกเพิ่มอีก 1,800 บาทนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับล่าสุดนะครับมีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการเยียวยาโควิดและลอกล่าสุดออกมาแล้วนะครับผมสำหรับมาตรการแรกนะครับโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับคนละ 3,000 บาทนะครับให้สิทธิ์31ล้านคนนะครับระยะเวลาเดือนกรกฎาคมนะครับไปจนถึงธันวาคม2564นะครับงบประมาณ 93,000 ล้านบาทนะครับผมแล้วก็โครงการที่2นะครับให้สิทธิ์เพิ่มโครงการเราชนะอีกคนละ 2,000 บาทนะครับแก่ผู้ได้รับสิทธิ์33ล้านคนนะครับใช้จ่ายจนถึงวันที่30มิถุนายน64นะครับและขยายสิทธิ์โครงการม.33เรารักกันนะครับสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33คนละ 2,000 บาทนะครับจำนวน 9.27 ล้านสิทธิ์นะครับใช้จ่ายไปจนถึงวันที่30มิถุนายน64นะครับและ4นะครับนอกจากนี้นะครับยังอนุมัติขยายวงเงินให้กับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับระยะที่3นะครับประชาชน 13.65 ล้านคนนะครับให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเดือนละ200บาทนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับผมและเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษนะครับหรือว่ากลุ่มเราชนะที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั่นเองนะครับผมจำนวนเป้าหมาย 2.5 ล้านคนนะครับเพิ่มเติมเดือนละ200บาทนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมเช่นกันนะครับผมส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆนะครับว่าเงินจะเริ่มโอนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและจะนำมาแชร์ให้พี่ๆทุกท่านได้รับทราบโดยเร็วนะครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆด่วนๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ